อีกแล้วเหรอสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1000วันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับกวินดีได้ปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยฟีเจอริ่งครับไมยราบและมิลลิผมเป็นแฟนคลับของเขาทั้ง2คนเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ารักที่ยืมเขามาเมื่อกี้แอบเห็นคอมเมนต์ของแฟนมาแล้วนะอ่าฮะไม่ยอมทำให้เป็นแร็ปแบบป๊อปร็อกอย่างเงี้ยเป็นป๊อปร็อกแล้วร็อกแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ถือว่าเป็นสไตล์ใหม่ของกวินเขาเลยป่ะเพราะว่าเขาไม่เคยทำเพลงสไตล์แบบป๊อปร็อกอะไรอย่างงี้มาก่อนเลยป่ะแล้วมีแบบแร็ปเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงซิลเลยนะเนี่ย มีนะมีความแบบคล้ายซิลมีความอะไรอยู่ให้เอาไม่ให้เอาอุ้ยมีหอมแก้มด้วยนะว่าแล้วทำไมเมื่อกี้เห็นแฟนมาคอมเมนต์อยู่อุ้ยชอบสาวมากเลยอ่ะผมพื้นเพลงผมชอบเพลงร็อกอยู่แล้วนะเบสดีมากเย้แค่เย้แค่ล็อกสัตว์มิลลี่มาตอนไหนแชมป์มาแล้วนะแชมป์แม่งเท่สัตว์เวลาเท่สัตว์เสียงแม่งอย่างหล่อเลยฟินโอ้โหฟินนี่คือสปอนเซอร์เยอะมากเลยอะหลายเพลงละไอ้เหี้ยเพลงดีมากรามดีด้วยเล่นกีตาร์ด้วยอ๋อขอโทษทุกคนเย้ยความแบบความโป๊ะความโง่อะวันมิวไม่ใช่มิลลี่โอ้โหตายตายโอ้โหแล้วทำไมกูอ่านเป็นมิลลี่วะทำไมว่าอ่านเป็นมิลลี่วะโอ้ตายตายตายคนดูที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นคลิปนี่คือด่ากูแล้วมั้งไม่ใช่น้องเขาไม่ได้ฟีลลิ่งกับมิลลี่อ่านดีๆอ่านดีขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะเคือเห็นที่ผมนิ่งๆอย่างนี้คือผมพยายามฟังในสิ่งที่เขาแบบสื่อสารอยู่นะเพราะว่ามันได้ยินไม่ค่อยชัดอีกแล้วเหรอ
มามันขึ้นไปคือความรักที่แบบมันไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยเธอภาพมันไม่ต่อเนื่องนะเธอฟันมาทางเนี้ยแต่คอหันมาด้านเนี้ยขอติจุดเดียวเลยพูดถึงความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนแต่จุดท้ายมันก็มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความรักนั้นน่ะจากที่เคยมีอยู่จริงกลายเป็นความรักที่เหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เลยนิยามความรักครั้งนี้ว่าเหมือนยืมมาใช้เหมือนยืมมาอยู่กับตัวเองแค่แป๊บเดียวสุดท้ายก็ต้องคืนความรักนั้นไปแม่งมันไม่เคยมีอยู่จริงความรักแบบนี้เป็นการเปรียบเปรยที่ลึกอยู่นะสำหรับมุมผมไม่ได้ฟังครั้งเดียวแล้วเก็ทขนาดนั้นน่ะถึงแม้ท่อนฮุกเขาจะมีการพูดถึงความรักที่ยืมมาหลายๆรอบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่ตัวผมคนเดียวก็ได้นะแต่ก็เล่าผ่านมุมมองของคนที่รู้สึกเจ็บแล้วก็ผิดหวังกับความรักฉากสุดท้ายอ่ะก็สื่อแบบคนที่ยอมทุกอย่างโดนผูกติดกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็โดนความรักโดนเธอคนนั้นทำร้ายและสุดท้ายตื่นมาเธอก็หายไปอะไรแบบนั้นอ่ะรักที่ยืมเขามานะแล้วก็ไอ้เหี้ยมันอ่านว่ามันมิลลี่อะไรของมึงเนี่ยคือวิธีการเขียนน่ะมันเหมือนกันแล้วเราติดภาพว่าเขียนแบบนี้คือมินิเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเนี่ยมันเหมือนกันเลยเพียงแค่แบบเพิ่มเลขหนึ่งเข้ามาก็วันมิวแล้วตัดตัวไอออกขอโทษนะครับแฟนคลับวันมิวทุกคนนะครับแล้วก็แฟนเพจของกาฟินด้วยครับที่อ่านผิดตอนแรก คือมันเป็นภาพจำของเราแล้วเราก็อ่านไปโดยที่แบบไม่ได้คิดที่อะไรเลยพอไปเจอก็หัวเวอร์นิดนึงโอเคนะครับฟังกันได้นะรักที่ยืมเขามาสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ